สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel สวัสดีเราก็มาอยู่กับเกม7บาทก็อย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปส่องแพทโน้ตโคโลโบของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับว่าอัปเดตโคโลโบในรอบนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแน่นอนตัวละครใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาถึง3ตัวนะจะเป็นเผ่ามนุษย์2ตัวแล้วก็เผ่าพันธุ์ไม่ระบุ1ตัวนะครับโดยตัวแรกพระเอกของเรานะครับวิโอเลจะเป็นทาสพละกำลังสีแดงครับโดยจุดเด่นของวิโอเลจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตในคอนเทนต์ PVE นะครับส่วนตัวที่2นะครับยูริจาฮาร์ดตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นสีฟ้าหรือว่าสายสปีดโดยจุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ในคอนเทนต์ PVP นะแต่ความสามารถโดยรวมของยูริจะเป็นตัวละครสายดีบัฟคอยป่วนศัตรูนะครับทำให้คะแนนของยูรินะครับไม่สูงมากนะเหมาะแก่การเป็นตัวที่เอาไปเคาน์เตอร์แล้วก็จัดทีมเฉพาะทางนะครับและตัวสุดท้ายจาฮาร์ดดาต้านะครับสำหรับจาฮาร์ดบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่น่าจะโดดเด่นที่สุดในโคโลโบนี้แล้วนะเพราะจาฮาร์ดเป็นตัวละครสายเดาเมจที่มีความสามารถกันตายอยู่ในตัวเองนะครับที่สำคัญจุดเด่นของจาฮาร์ดนะครับยังสามารถบัฟตัวเองทั้งพลังโจมตีอัตราคริตแล้วก็เดาเมจคริตได้อีกด้วยครับและสำหรับใครที่อยากจะรู้ความสามารถของทั้ง3ตัวนะครับตอนนี้ผมได้ทำคลิปสรุปอธิบายความสามารถตัวละครโคโลโบไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปตามดูกันได้นะต่อมาตู้กาชาที่มานะครับสำหรับตู้กาชาที่มาเนี่ยก็จะเป็นตู้โคโลโบเพื่อนๆไลน์อัพของตู้กาชานะครับจะเป็นตามนี้เลยตัวโคโลโบแต่ละตัวโอกาสออกตัวละ 0.25% นะส่วนไลน์อัพของตู้นะครับตัวละครที่น่าสนใจก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวที่ใช้ได้นะครับน่าจะเป็น2แถวแรกเพื่อนๆส่วนแถวสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่หยิบมาใช้เนี่ยน่าจะน้อยนะครับแต่ว่าสารทัศน์ก็ยังสามารถเอาไปตบบอลเฉพาะทางได้อยู่นะก็สำหรับตู้นี้นะครับไมเลจจะอยู่ที่600ถ้าเพื่อนๆสะสมครบ600สามารถเลือกการันตีตัวโคโลโบได้1ตัวนะครับจากไลน์อัพนะแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีตู้การันตี SSR เหมือนเดิมนะครับโดยตัวใบนี้จะสามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับโอเคก็สำหรับตู้กาชาจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาคอนเทนต์ใหม่นะครับสำหรับคอนเทนต์ใหม่อย่างแรกจะมีการเพิ่มเหรียญโคโลโบนะครับในร้านค้าแลกเหรียญเพื่อนๆสามารถเก็บเหรียญโคโลโบ3เหรียญมาแลกตัวโคโลโบที่ต้องการได้1ตัวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีการเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่ของตัวละครโคโลโบทั้ง3ตัวด้วยนะครับสำหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครโคโลโบนะครับผมได้มีอธิบายรวมไปอยู่ในคลิปความสามารถตัวละครแล้วนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดซ้ำนะครับหัวข้อต่อมาแพ็กเกจใหม่ครับก็เรามาดูดีกว่าว่าแพ็กเกจรอบนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเพราะตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคาเติมของเกม7บาทเนี่ยมันกลับมาดีมากๆนะแต่ราคาของมันเนี่ยบอกตรงๆผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะดีไปจนถึงตอนที่โคโลโบเข้าในสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีแพ็คไหนที่เล็งๆไว้อยู่นะครับผมก็แนะนำว่าให้เติมไว้ก่อนจะดีกว่านะก็สำหรับอย่างแรกครับจะเป็นแพ็คเพชรพร้อมตั๋วกาชาโคโลโบนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีตลอดอยู่แล้วนะโอเคก็สำหรับแพ็คอื่นนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกแพ็คการันตี SSR โคโลโบนะครับจะมีเพชร30เม็ดแล้วก็ตั๋วการันตี SSR โคโลโบให้1ใบนะครับแล้วก็ยังมีแพ็คเปิดกาชาแพ็คจิ๋วด้วยนะจะเป็นเพชร1เม็ดแล้วก็จะมีตั๋วกาชาให้อีก3ใบนะครับแล้วก็นี่เลยสำหรับคนที่อยากจะเติมเปิดเยอะนะครับผมก็แนะนำเป็นแพ็คเพชรใหญ่เพื่อนๆจะได้เพชรสูงถึง300นะครับแล้วก็ยังมีขวดสเตมินานะครับแถมมาให้อีก3ขวดนะหรือว่าแพ็คกลางก็ได้นะครับแพ็คกลางเนี่ยจะได้เป็น145กับขวดสเตมินา3ขวดเหมือนกันครับส่วนแพ็ค1สเต็ปเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะที่น่าสนใจเนี่ยคือด้านขวาเพื่อนๆจะเป็นแพ็คเพชรพร้อมสร้อยคอ SSR สูงถึง36อันเลยนะครับก็สำหรับใครที่กำลังขาดแคลนอยู่สามารถไปจัดกันได้นะครับแล้วก็ยังมีแพ็คเหรียญปลุกพลังด้วยเพื่อนๆผมว่าผมก็น่าจะจัดนะสำหรับแพ็คเหรียญปลุกพลังอันนี้นะครับวัตถุดิบอัปเกรดคอสตูมก็มานะครับแพ็คคอนไบเซลแล้วก็แพ็คทั้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีแพ็คสนับสนุนการพัฒนาโคโลโบนะครับอันนี้ก็เหมือนมาตลอดนะช่วงหลังถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายแพ็คพิเศษนะครับฉลองโคโลโบ7วันเพื่อนๆก็จะสามารถรับเพชรได้ถึง50เม็ดนะโอ้อันนี้ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีสร้อยคอ SSR 12อันเหรียญปลุกพลังอีก15อันด้วยทั้ง500คอมไบเซล20โอ้โหผมบอกเลยแพ็คนี้คุ้มค่าแน่นอนนะสามารถซื้อได้เพียงแค่คนละครั้งเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับแพ็คเกจจบไปนะครับต่อมากิจกรรมเพื่อนๆอย่างแรกก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับโดยของที่แจกในรอบนี้นะครับจะแจกตั๋วโคโลโบ30ใบแล้วก็เพชรสูงถึง70เม็ดเลยครับส่วนสเปเชียลมิชชั่นในรอบนี้นะครับก็จะมีวัตถุดิบเล็กน้อย
แล้วก็ตั๋วคาราโบรวม10ใบและถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบ5ภารกิจจะสามารถรับรางวัลเป็นเหรียญมาสเต็ปได้1เหรียญด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมรูเล็ตนะครับโดยกิจกรรมรูเล็ตมันจะมีรางวัลเคลียร์รอบอยู่ครับถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบรอบตามที่กำหนดนะครับจะสามารถรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะและสำหรับกล่องของขวัญอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มเพื่อนนี่เลยครับของที่อยู่ในไลน์อัพก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยของในกล่องค่อนข้างดีนะมีทั้งสร้อยคอ UR นะครับเหรียญปลุกพลังแฝง10อันสร้อยคอ SSR 3อันรวมไปถึงเพชรรวมไปถึงเพชร3เม็ดด้วยนะส่วนของรางวัลทั่วไปของกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น Special Boss Battle นะครับส่วนของรางวัลแรงกิ้งก็จะตามนี้เลยเพื่อนๆรางวัลสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ท็อป 5% นะครับจะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้นะส่วนถ้าใครที่อยากจะได้เพชร30เม็ดนะครับเพื่อนๆจะต้องเล่นให้อยู่ในท็อป 60% ของคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะสามารถรับเพชรเพิ่มเติม30เม็ดตรงนี้ได้นะครับอ๋อใช่เราก็ย้อนกลับมานิดนึงนะครับสำหรับรางวัลรอบของรูเล็ตเนี่ยในรอบที่4นะครับเพื่อนๆจะสามารถรับวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์คอลโลโบได้1กล่องนะครับแล้วก็รอบที่8จะได้เป็นคอสตูมของ VOLA นะครับระดับ SSR 1ชุดนะครับโอเคต่อมานะครับมันก็จะมีรางวัลสกอร์ด้วยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเก็บครบ 30,000แต้มนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะโดยรางวัลสกอร์นี้นะครับมีของที่ไม่ควรพลาดเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นคอสตูมส่วนหัวของ VOLA นะและรางวัลสุดท้ายนะครับก็จะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีก5เม็ดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมไต่หอนะครับรอบนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด30ชั้นด้วยกันของรางวัลที่ได้นะครับไลน์อัพก็จะตามนี้เลยเพื่อนๆโดยหอนี้นะครับทีมงานเขาบอกว่ามันจะไม่ยากมากเพราะกิจกรรมโคโลโบเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นเยอะนะดังนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสามารถเคลียร์ได้ถึงชั้น30นะครับที่สำคัญในชั้น20เนี่ยยังมีกล่องวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์โคโลโบนะครับกล่องสุดท้ายที่สามารถได้รับฟรีๆนะครับอยู่ตรงนี้อีก1กล่องด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันแจกครบ3กล่องเราสามารถปลดได้ทั้ง3ตัวละครแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้บอกเลยของเด็ดเพื่อนๆลานประลองไบเซลนะครับโหมดเควอสกลับมาอีกครั้งในซีซั่น3นะครับเราจะสามารถรับเพชรได้สูงสุด100เม็ดถ้าเพื่อนๆสามารถอยู่ในท็อป 1% ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้เพชรจากคอนเทนต์นี้นะครับบอกเลยว่าอย่างแรกนะครับ1เพื่อนๆต้องขยันแล้วก็2นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยผมแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะปั้นตัวให้เยอะที่สุดนะเพราะ PVP Chaos โหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่ใช้ตัวละครเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นชุดคอสตูมของตัวละครที่วางขายในรอบนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมใช้เพชรด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆใช้เพชรครบตามที่กำหนดเนี่ยก็จะสามารถรับของรางวัลเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะโดยรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลสูงสุด900เพชรถ้าเพื่อนๆใช้ไปครบ900เพชรจะสามารถรับกล่องวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์คอลโลโบนะครับกล่องที่4เพิ่มเติมได้นะโอเคก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาจริงผมว่ามันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะจากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนประมาณการของทางฝั่งญี่ปุ่นก่อนนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวางแผนในการเปิดตัวนะครับก็สำหรับตัวละครตัวแรกครับจาฮาร์ดดาต้านะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเพื่อนๆท็อปเทียร์แน่นอนนะครับระดับแรงคาดการเนี่ยอยู่ที่ Triple S Plus เลยครับส่วนตัวที่2นะครับจาฮาร์ดยูริตัวละครตัวนี้เนี่ยได้เพียง S Plus เท่านั้นนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ VOLA นะครับหรือว่าตัวละครซัพพอร์ตคอนเทนต์ PVEก็ได้อยู่แรง S Plus เหมือนกันครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ